ดูเรื่องวุ่นวุ่นของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะ <ạ. S 1> เป็น DSI หรือว่าปอปอสอบรรดาผู้นําหน่วยงานจะเก้าอี้ร้อนๆหนาวๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนไปดูมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่3ตุลาคมเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมจริงๆก็หลายตําแหน่งแต่ว่าไม่มีเก้าอี้เลขาธิการปปสทั้งๆท,ที่เลขาวิชัยชัยมงคล เกษียณอายุราชการไปแล้วมันยังว่างอยู่นะครับก่อนหน้านี้วิจารณ์กันให้แซดว่าอาจจะมีการสไลด์ให้พันตบตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีคนปัจจุบันที่เพิ่งจะนั่งเก้าอี้นี้มาไม่ถึงปีเพราะเข้ามาแก้ปัญหาอธิบดีคนเก่าถูกย้ายเนื่องจากคนใกล้ชิดถูกร้องเรียนมีข่าวจะสไลด์ไปเป็นเลขาธิการปปสเพื่อเปิดทางให้อธิบดีดี i ว่างจะได้ดันพันธบตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีดี i ขึ้นเป็นอธิบดีแทนข่า,ขาวนี้มาแรงครับเพราะว่าพันตำรวจตรียุทธนาเคยเป็นลูกน้องคนสนิทของพันตำรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรียุติธรรมท่านปัจจุบันตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจกองปราบโดยพันตำรวจเอกทวีเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น37ส่วนพันตำรวจตรียุทธนาเป็นนักเรียนานร้อยตำรวจรุ่น49 พันตวบตรียุทธนาต้องบอกว่าใาทีนี้นี่เส้นแข็งโป๊กแน่เพราะว่ายังสนิทแนบแน่นกับคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี <c oughs> และเคยเป็นทนายของคุณทักษิณมีข่าวว่าคนใกล้ชิดมั่นใจว่าปีนี้ได้ผง,งาดเป็นอธิบดีแน่นอน <c oughs> แต่ปัญหาที่ยังขยับไม่ได้ก็คือพันวบตรีสุริยาท่านไม่ได้ทาผิดอะไรแล้วมานั่งอธิบดีดีเอเพื่อแก้ไขปัญหาในองค์กร ประกอบกับทางฝั่งสำนักงานปปอสอก็มีกระแสไม่พอใจเพราะข่าวก็ออกมาเหมือนกับฝ่ายการเมืองไม่เห็นหัวส่งใครมาเสียบยอดในตำแหน่งเลขาธิการปปอสอก็ได้หรือยังไง oh. อีกเหตุผลหนึ่งน่าจะสำคัญกว่าก็คือระดับนโยบายจากเบอร์หนึ่งทำเนียบรัฐบาลยังไม่ชัดเจนจะมีการส่งบิ๊กโจ๊ก พลตบมดเอกสุรเชษฐ์หักพานมาเป็นเลขาธะที่การปปอสอเพื่อแก้ปัญหาการแต่งตั้งผอปอตรอรที่ผ่านมาหรือไม่ก็ยังทําให้ยังต้องรั้งรอกันอยู่ล่าสุดทางฝั่งพลตบมดตีสุริยาจึงมั่นใจครับว่าตัวเองน่าจะได้เก้าอี้ที่ดีเอต่อ1 0 0 0 0เปร์เซ็นท์ท่านบอกงี้เดี๋ยว1 0,000 10, ปกติเวลาเขามั <bathrooms> ่นใจมาก<ห>มั่นใจมากต้อง1ล้านนะจ๊นะแผนของฝ่ายการเมืองเนี่ยมี3แนวทาง คือแผนหนครับขยับพันธบตีสุริยาจาก DSI ไปเป็นเลขาธิการปรปรสแต่ก็ยังทำไม่ได้อย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยแผน2คือทรงพันธบตียุทธนาไปเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแทนพันธบจโทวรณพงศชรัก์ที่โยกไปเป็นเลขาธิการสออ,อบตอหรือแผน3ให้พันธบตียุทธนาข้ามไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมระดับ1ิบ เพื่อให้มีความชอบธรรมในการย้ายสไลด์เป็นอธิบดี DSI ในวาระต่อไปเพราะถือว่าเป็นระดับ10เหมือนกันโอ้โหตั้งสามแผนแผน,นี้จะเอายังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะขณะที่สำนักงานปาปสค่ะยังไม่มีเลขาธิที่การคนใหม่เนาะแทนคุณวิชัยชัยมงคลที่เกษียณไปนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นี่นี่นี่ดูอันนี้นะคะมีการออกคำสั่งภายใน ตั้งที่ปรึกษาสำนักงานปปส13คนรวดเดียวในคราวเดียวกันเลยนะคะคำสั่งลงนามโดยรองเลขาธิการปรปรสที่รักษาราชการแทนเลขาธิการค่ะไล่ดูรายชื่อที่ปรึกษาที่ตั้งมา13คนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการ,กรเกษียณนั่นแหละแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักงานปปสมาแล้วเกือบทั้งนั้นเลยนะคะบางคนเนี่ยเคยเป็นเลขาธิการปรปรสจากการโอนย้ายหรือว่ายืมตัวมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ้าให้ไล่เรียงชื่อนะก็อย่างเช่นพลตารวจเอกชิดชยัยวันณสถิต์นะคะพลตจเอกพงศพัฒน์พงษเจริญแบบนี้ค่ะแล้วบางคนเนี่ยกเกษียณไปคือนานหลายปีแล้วนะ่ะจนเกิดคําถามว่าออขออภัยนะคะยังมีศักยภาพมากพอในการทํางานในฐานะพี่ปรึกษาไหม,มเพราะมันนานมากจริงๆนะคะมีเสียงวิจารณ์ในสํานักงานปปสว่าเหตุใดถึงไม่รอเลยค่ะที่การคนใหม่เข้ามาและให้คนใหม่เนี่ยตัดสินใจว่าจะแต่งตั้งใคร แล้วก็ไม่เคยมีหน่วยงานไหนในกระทรวงใดเลยที่ตั้งที่ปรึกษาเยอะขนาดนี้นอกเหนือจากนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ยังมีการตั้งที่ปรึกษากระทรวงที่ปรึกษาส่วนตัวที่ปรึกษาสํานักงานรวมรวม่ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ30คนบางคนเนี่ยอาจจะมีค่าตอบแทนบางคนก็ไม่มี แต่แม้จะไม่มีก็มีเบี้ยรประชุมนะอย่าลืมนะคะแล้วก็ต้องรับรองจัดข้าวจัดกาแฟาให้อีกเรื่องแบบนี้สังคมน่าจะต้องตรวจสอบกันบ้างหรือเปล่าเนาะว่าจะมีความจําเป็นเร่งด่วนแค่ไหนม,มาตั้งที่ปรึกษ,ษาในวันที่เลขาตัวจริงเขายังไม่มาเนี่ยอ่ะปิดท้ายอีกสักหนึ่งหน่วยงานกระทรวงที่อาจจะเรียกว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือกระทรวงกลาโหมครับค,คือเกิดขึ้นที่สํานักงานเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิช ท่านนั่งเป็นเลขาให้ท่านรัฐมนตรีสุทินคลางแสงถูกไหมค <c oughs> และคุณผู้ชมดูคําสั่งนี้ตามไปด้วย <c oughs> เป็นคําสั่งสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภา,านรกิจของเลขารัฐมนตรีคือบิ๊กเล็กปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุก,การรัฐมนตรีตั้งขึ้นมามากถึง16คน <c oughs> และพอไล่ดูชื่อกลุ่มแรกครับเป็นนายทหารนอกราชการหลายคนเป็นเตรียมทหารรุ่น20รุ่นเดียวกับบิ๊กเล็ก คนในกระทรวงเขาวิจารณ์กันว่าไม่เคยม,มีการตั้งคนมากมายขนาดนี้มาก่อนเท<ะ>่ากับว่าตั้งทีมอีก1ทีม16คนทํางานให้เลขานุก,การรัฐมนตรีเพียงคนเดียวหรือไม่จริงๆแล้วสํานักนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีทีมที่ตั้งนี้ขึ้นเลยครับเพราะว่าอัตราฝ่ายเสยของรัฐมนตรีกาโหมมีอัตรากําลังอยู่14คนแล้วยศตั้งแต่พลเอกลงมาถึงพันเอก แล้วที่ผ่านมาทั้งเลขารัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีรวมถึงที่ปรึกษาจะใช้ทีมงาน14คนนี้เป็นหลักแต่มีข่าวว่าทีม14คนกินเกาเหลากับฝ่ายการเมืองที่เข้ามาใหม่เ,เลขานุการรัฐมนตรีท่านเลยต้องตั้งทีมของตัวเองอีก16คนมากกว่าอัตราเดิมที่เตรียมเอาไว้ดูแลทั้งเลขาผู้ช่วยและที่ปรึกษาแล้วหลายคนก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเข้ามามีตําแหน่งเหล่านี้ครับเขาอาจจะคิดว่าทํางาน,นเยอะๆมันอุ่นใจหรือเปล่า เพิ่งเริ่มต้นหลายๆห,หน่วยงานอาจจะได้เห็นการแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาเป็นทีมงานมากกว่านี้คนแน่นเลยนะครับ